โฟนปินโตเดอะเซนเทพมวยไทยประเทศฝรั่งเศสหัวใจยิ่งใหญ่ไม่เคยแพ้ล้มลงก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่จะแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เหนือใจชนะคือหัวใจที่ไม่เคยแพ้จะแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนจะแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เหนือใจชนะคือหัวใจที่ไม่เคยแพ้จะแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนนักนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เหนือใจชนะล้านบาทเป็นรางวัลและก็ที่สำคัญเหนืออื่นใดครับผู้ชนะจะได้ครองถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สวยงามครับกับการเปิดตัวนักมวยทั้งคู่นะครับอย่างที่บอกครับมิสเตอร์ปองและพี่น้องชาวไทยครับพี่น้องแฟนมวยไทยไฟนะครับว่านักฟุตบอลยกเว้นนะฮะนักฟุตบอลนี่ความหล่อต้องยกให้ชอปปุยนักมวยไทยถ้ารองจากผมก็คงจะเป็นองตัวนี่แหละครับครับแต่ว่าตาดีฮะคนสมจิตอยู่ครับผมเอาละครับมาดูประวัติทางด้านขององตวนปินโตนะครับในมุมขาวกันก่อนครับส่วนนักชกไทยครับคนนี้ครับขุนศอกอมหิตครับไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับอายุ31ปีเป็นนักชกเลือดเนื้อเชื้อไขจากเมืองสองแควนะครับจังหวัดพิษณุโลกน้ำหนัก 72.5 กิโลกรัมชกมาทั้งหมด268ครั้งชนะ225ครั้งแพ้42เสมอเพียง1ครั้งครับรอบแรกของเขานะครับชนะคะแนนมิลาดฟาซาดนักมวยจากออสเตรเลียและรอบ2ครับเมื่อวันที่22พฤศจิกายนเอาชนะคะแนนอาร์ก้ามาเตวานักชกจากเบลเยียมครับและวันนี้ในรอบจริงครับเขาจะประกาศศักดิ์ศรีให้ชาวโลกแล้วก็ให้ชาวไทยรับรู้ครับว่าเขาจะครองถ้วยพระราชทานได้หรือเปล่าครับไตรยงพุ่มพันม่วงหรือขุนศอกอมหิตครับครับเด็กสร้างของท่านตำรวจเอกสุทัศน์พุ่มพันม่วงครับผู้กำกับสื่อภาค2โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงทางด้านของคู่ชกของไตรยงพุ่มพันม่วงนะครับองตวนปินโตครับอายุ23ปีเกิดที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสครับจากนั้นก็ย้ายสมรภูมิมาอยู่เมืองไทยพูดไทยชัดเจนชอบอาหารไทยชอบสาวๆเมืองไทยด้วยนะครับวันนี้โอ้โหเพื่อนสนิทมาเชียร์กันหลายคนทีเดียวครับ183เซนติเมตรนะครับน้ำหนักเท่ากันครับ72กิโลกรัมครึ่งครับรอบแรกนี้เอาชนะทางด้านของไมเคิลคอลลี่จากสหรัฐอเมริกาในยกที่3รอบที่2นะครับเอาชนะคะแนนเซนบุยเตนจากกัมพูชามาได้ครับส่วนแฟนคลับขององตวนฮะจะเป็นป้ายไฟแฟนคลับของไซโยกนี่ป้ายกระดานฮะเขียนเอานี่ฮะไซโยกสู้ๆเขาบอกว่าออกมาจากใจกว่านะได้ทำอะไรด้วยมือตัวเองถูกต้องครับเอาละครับถือว่าวันนี้เป็นศึกสันลิกไกลๆไหมก็แน่นอนครับคือทั้งคู่ถ้าเกิดกรีดเลือดออกมานี่โอ้โหเลือดไทยเป็นเลือดไทยแน่นอนครับนะครับก็ศึกสันเลือดครับวันนี้กีฬาครับสร้างความรักความสามัคคีครับบนเวทีเราชกกันแต่อยู่ข้างล่างก็คือพี่น้องกันครับ
ทีมงานโอ้โหเพื่อนๆผมนี่โอ้โหส่งข้อความมาบอกเลยว่าไงฮะกับเพื่อนไทยโพลีเทคนิคกรุงเทพนะครับครับก็ส่งข้อความมาบอกว่าดูมาจากทุกภาคครับของประเทศไทยเลยทีเดียวคุณสมจิตครับไทยไฟนี่ได้วันดูกันทั้งประเทศทีเดียวไปที่ไหนที่นั่นให้ความต้อนรับยังอบอุ่นครับครับแหมไหนๆก็ดูกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะ17มกราคมนี้งานเลี้ยงรุ่นไทยโพลีเทคนิคกรุงเทพอ๋อปี58ปี58นะ17มกราคม58มีถึง200คนมั้ยฮะรุ่นนี้อะไรฮะมีถึง200คนมั้ยฮะเป็นพันครับโอ้เป็นพันเลยเหรอครับเป็นพันครับโอ้โหก็ไปกันนะฮะ17นี้ถ้าไป18ไม่ทันนะไม่ทันครับ16 17น่ะเจอผม17เจอ16ก็ไม่เจอนะไม่เจอแล้วครับครับผมครับผมดูลีลาการไหว้ครูของอองตวนปิ่นโตครับวันนี้บอกตามตรงครับว่าทั้งคู่ถวายหัวแน่นอนนะครับเพราะเป็นรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศมีเท่าไหร่ต้องงัดกันมาสู้มีเท่าไหร่ใส่กันให้หมดว่างั้นใช่แล้วครับเพื่อรางวัลเพื่อถ้วยเกียรติยศด้วยนะครับใช่ครับคือผมได้พูดคุยนอกรอบกับทั้งอองตวนปิ่นโตแล้วก็ทางด้านของสายโยกผู้พันม่วงนะครับยังไงครับคือเงินรางวัลนี่เอาไว้ทีหลังถูกต้องครับแต่ว่าสิ่งที่ทั้งคู่นี่ต้องการนะครับก็คือถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติใหญ่ยิ่งและยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตทีเดียวครับแล้วพรุ่งนี้เองนะครับก็อยากจะบอกมิสเตอร์ฟองครับพรุ่งนี้ผมรับรางวัลนะฮะที่กกท.ครบรอบ51ปีครับนักกีฬาทรงคุณค่าตลอด50ปีที่กกท.พรุ่งนี้ครับผมโอ้โหก็แฟนคลับแฟนคลับไม่ได้มากันเยอะเลยเพราะอะไรฮะเพราะอยู่บ้านบางแคฮะครับบ้านบางชราบางแคมากันไม่ได้ยินดีกับคุณสมจิตด้วยนะฮะครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลวันนักกีฬาแห่งชาตินะครับครับคือวันนักกีฬาแห่งชาตินี้16ธันวาคมนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความสะดวกนะครับและหลายอย่างนะฮะก็เลยมามอบรางวัลกันในวันพรุ่งนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับครับวันนี้ก็ก่อนจะไปถึงวันพรุ่งนี้ก็มาดูคู่นี้ก่อนนี่ครับครับผมการได้รำมวยไทยนี่ยังสวยงามครับคือแฟนๆหมัดมวยที่ชื่นชอบมวยไทยระดับโลกไทยไฟนะครับครับก็อย่าลืมนะฮะอีก2เมกะในวงการหมัดมวยไม่ว่าจะเป็นสนามมวยเวทีราชดำเนินครับหรือสนามมวยเวทีลุมพินีครับนี่เข้าไปให้กำลังใจกันด้วยโดยเฉพาะมาตรฐานด้วยโดยเฉพาะ24ธันวาคมนี้นะฮะศึกสสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินคุยกับใครฮะคุยโอ้ยอดวิชาเจอกับแสนสถานสิโอ้โหครับโอ้นี่เข่าดวลเข่าเลยครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญลูกพี่ของยอดวิชาเสียพาดพอบุญสิทธิ์จัดมวยพรุ่งนี้22ธันวาคมที่ศรีสะเกษวิไลเทคนิคศรีสะเกษทีมงานเสียต้อมอุบลมิสเตอร์ป๋องไปด้วยไปด้วยแฟนมวยไทยสายก็มาเจอกันได้มาเจอกันได้เลยนะครับนี่คืออยากให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินลุมพินีหรือจะเป็นเวทีภูธรไหนๆก็แล้วแต่นะครับมาร่วมด้วยช่วยกันครับรู้มีมวยที่ไหนไปให้กำลังใจที่นั่นนะครับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะอย่างที่บอกครับว่าไทยไฟอยากให้ทุกคนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมแล้วก็ช่วยกันสานต่อนะครับมวยไทยมรดกโลกนะครับตอนนี้ภูกิจพรามประยูนนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับให้คะแนน3ท่านมีเสมาทิพย์คีรีนะครับสมจิตพึ่งแดงแล้วก็อรุณกับมุทธชาตินี่ครับทางด้านของท่านพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงครับนายตำรวจรักมวยครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าสายโยกพุ่มพันม่วงครับส่วนทางนี้ครับใครฮะคุณพ่อเขาเองครับโอ้โหนี่ท่องคาถาภาษาอะไรครับเป็นภาษาฝรั่งเศสครึ่งนึงแล้วก็ภาษาไทยอีกครึ่งนึงครับก็นี่ครับคือวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอัตลักษณ์ของมวยไทยครับฝรั่งก็ต้องมีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแน่นอนเพราะว่าคือตอนนี้องตุนก็บอกแล้วนะครับว่าเขาอยากจะสู้เพื่อคนไทยด้วยครับเอาละครับความตื่นเต้นความร้าวใจความระทึกใจมาเถอะครับยกที่1ครับโอ้โหมวยคู่นี้รื้อประวัติดูแล้วนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วครับตอนที่อองตวนอายุ18 19นะครับเคยแพ้ไซโยคู่พันม่วงมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ต่างกรรมต่างวาระนะครับอองตวนหนุ่มสดใหม่ครับ23ปีไซโย31ไปแล้วครับครับวันวานกับวันนี้จะเป็นยังไงออกลูกตกใจนิดหน่อยนะครับวางแข้งขวาหลุดนะครับกลัวโดนสวนครับแต่ว่าเพื่อนเสียหลักไปยังไม่ทันเขาโอ้โหโอ้โหต้องนับเลยครับมึนครับเหลือครับโอ้โหหนักแรงเหมือนเดิมนะครับทางด้านของไซโยกผู้บันม่วงเสือเท่าครับเสือยังไงก็ต้องเป็นเสือนะฮะสองคนนี้ก็คือความเก่งกาจของเขาสามารถฟันศอกเข้าไปได้โอ้โหถึงต้องนับเลยครับเอาละครับมาดูองค์ตัวจะแก้ยังไงครับเอาละครับทำไม่ได้ไซโยกถอยครับโอ้โหนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับออกหมัดเร็วแล้วก็ศอกเร็วครับ
ขุมศอกอมหิตนี่ของแท้ครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับนี่คือความเข้มขลังของศอกเขาฉายาขุนศอกอมหิตโอ้เจอครับเจอศอกของอกวนเหมือนกันครับใส่อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับนับ1ของไทยไฟเป็นไงครับเป็นเสื้อของ1นับเนี่ย1นับก็19ครับยังได้ลุ้นกันนะฮะเพื่อให้เกมการแข่งขันสนุกสูสีต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าแหมพอโดนนับเสร็จปุ๊บเหมือนหนังเรียกว่าปิดกล่องไม่ใช่นะครับโอ้โหโอ้ตื่นเต้นหวาดเสียวครับเอาละครับกัดฟันสู้แล้วครับปองตวนยกแรกโดนนับตรงนี้กัดฟันสู้แล้วครับจะใช้ความมาเคยขี่หรือเปล่าได้ไหมมิสเตอร์ป๋องพยายามสู้กับเขาได้ไหมเนี่ยต้องดูแล้วครับเพราะว่าโดนไปแล้วก่อนนะโดนไปก่อนแล้วนะครับปองตวนครับโอ้ตีหน้ายัดเดินเข้าหาครับเสียบเข่าครับวางแข้งซ้ายครับด้านของไซโยปองตวนพยักหน้าครับบอกว่าขออีกครับพี่แหมเตะหลุดครับโอ้ฟันศอกไม่โดนครับแทงเข่าซ้ายครับปองตวนนี่นะครับศึกพี่ศึกน้องนี่นะมาดูวัดกันที่ใจโอ้ยอุ้ยยักเงี้ยงปลายักเงี้ยงปลาดุกเตอร์ศอกซ้ายครับโอ้โหหน้าคว่ำไปครับด้านของปองตวนครับนับสองครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคือความคือวินาทีทองของคุณศอกอมหิตจริงๆครับนี่คือวินาทีของเขาเพราะฉะนั้นอองตวนต้องระวังแล้วครับยกนี้ประคองตัวได้หรือเปล่าโอ้โหประมาทไม่ได้แล้วครับอองตวนวัดหนุ่มวัดสดแล้วนะครับเจอมวยรุ่นพี่ตีหน้ายักษ์เข้าหาครับรอดไม่รอดครับถ้าเกิดเจออีกนับหนึ่งเจออีกนับหนึ่งนี่เรียบร้อยเลยนะครับคือจังหวะการยืนของอองตวนเนี่ยมันจังหวะศอกพอดีครับโดยที่ไม่ต้องเขย่งศอกเลยครับคืออองตวนนี่ต้องสลัดความกลัวทิ้งเลยนะครับเจอกับไซโยกนี่โอ้หมดยกที่หนึ่งครับระทึกใจครับเสียดายครับทางด้านของอองตวนครับไปพลาดโดนศอกครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับในเรื่องของการโดนนับนะครับก็จะถูกตัด1คะแนนนะครับถ้าเกิดโดน2นับภายในยกเดียวกันก็จะโดนตัด2คะแนนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่ใช่10ต่อ7นะครับแต่เป็น10ต่อ8ครับเพื่อให้เกมการแข่งขันสนุกคู่ขี้สูสีตลอด3ยกครับครับมาดูยกที่2ต่อครับอองตัวเปลี่ยนแผนมาเข้าวงในครับตอนนี้โอ้โหครับแค่มวยมาแล้วครับดูว่าจะเป็นยังไงยกที่2นี้แข้งขวาด้านของอองตวนใช้ความหนุ่มความสดบทความเก่านะครับอ้าวระวังศอกครับฮุกขวาครับไซโยกแข้งซ้ายครับนี่ก็ถวายชีวิตเหมือนกันครับไซโยกโอ้ยกำปั้นฟันศอกซ้ายครับฮุกขวาแทงเข่าซ้ายครับไซโยกแข้งซ้ายครับอองตวนแข้งขวาครับนั่นดูแล้วครับนั่นดูแล้วครับแทงเข่าขวามาครับอองตวนไซโยกโผล่เข้าหาครับระยะประชิดแม่จะมาตีเข่านี่เจอศอกครับแล้วตีเข่ากรรมการแยกออกมาครับอองตวนไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเดินเข้าหาอาวุธงามคือเข่าโอ้ยฮุกขวาครับฟันศอกซ้ายครับด้านของไซโยตามตำราล่ะครับเข่าแก้ด้วยศอกครับฟันศอกซ้ายโยนเข่าขวามาครับทางด้านของอองตวนอองตวนแข้งขวาครับแข้งซ้ายคืนครับไซโยอองตวนแข้งขวาฮุกขวาครับไซโยขยับขยับฟันศอกซ้ายโอ้โหเอาโดนแล้วครับอองตวนครับเอาประคัดขวาครับโอ้อองตวนต้องถอยครับโอ้โหต้นน้ำทำดีแต่ตอนนี้โอ้โหเจอข่าวลูกนี้ก้นกระดกเลยครับแทงเข่าซ้ายครับไซโยไหวไม่ไหวครับอองตวนฟันศอกซ้ายครับไซโยแทงเข่าซ้ายไซโยแม่ต้นยกเมื่อกี้เหมือนจะเร่งเยอะนะฮะพอท้ายๆรู้สึกจะแผ่วๆไปโอ้ถึงกับแกว่งทีเดียวนะครับแข้งขวามาครับอองตวนนี่ครับการยืดระยะเป็นยังไงครับแข้งซ้ายของไซโยนี่แหละครับเรื่องของประสบการณ์ครับบนเวทีนี้สำคัญทีเดียวครับต้องผ่อนหนักผ่อนเบาให้เป็นครับแม้จะชกแค่3ยกครับแต่ว่าการออกอาวุธนี่ออกหนักมีผ่อนหนักผ่อนเบาให้ได้ด้วยโอ้โหไซโยยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอายุ30กว่าแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหวางแข้งซ้ายครับอองตวนเดินก็เจอศอกซ้ายครับโอ้ไม่ระวังครับทางด้านของอองตวนครับแต่ไม่มีทางเลือกแหละครับต้องเดินแทงเข่าครับแข้งซ้ายครับไซโยโอ้โหความหนุ่มความสดของเขาเจอกับความเก๋าของไซโยครับอองตวนพยายามที่จะเข้าวงในตีเข่าครับแต่ว่าอย่างว่าครับคือกติกาไทยไฟตีเข่า2ครั้งก็เพียงต้องแยกออกมาครับเพื่อให้เกมสนุกดูเดือดครับอยากดูแบบวงนอกครับเตะมาเจอแข้งซ้ายของไซโยโอ้โหนี่ครับเสือก็ยังเป็นเสือครับซ้ายผ่านตลอดครับไม่ใช่ซ้ายผ่านตลาดครับตอนนี้โอ้ตลาดนี่ก็ต้องนุ่นนะตลาดเมืองทองแถวบ้านผมตลาดดวงแก้วฟันศอกซ้ายครับไซโยตีแม่เด้งตีซ้ายตีขวาคือตอนนี้ข้อเด่นของเขาคือแข้งซ้ายศอกซ้ายแข้งซ้ายศอกซ้ายจริงๆสำหรับไซโยหมดยกที่2ครับพักกันครู่เดียวครับพี่เสือป๋องโอ้โหสนุกจริงโอ้โหโอ้โหโมโห
มวยไทยโลกมาเชียร์ด้วยนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีนะฮะสุดสวยมวยไทยโลกนอกจากหนุ่มๆรอๆแบบนี้แล้วครับมาดูผู้หญิงชกกันบ้างจะเป็นอย่างไรนะฮะมาติดตามความยิ่งใหญ่ของไทยไฟครับยกสุดท้ายยกนี้ชี้ขาดครับคือตอนแรกฮะถ้าเสมอกันมียกที่4ต่อถ้ายกที่4เสมออีกมียกที่5ครับแต่ว่ายกนี้มาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับคือตอนแรกใครก็มองว่าโอ้โหสภาพร่างกายของไซโยนี่จะสู้ความหนุ่มความสดของอองตวนได้หรือไม่ครับเอาละครับยกสุดท้ายเดินเข้าหาครับอองตวนไซโยไม่แลกไม่ปะทะนะครับแหมโยนเข่าขาครับอองตวนแต่ว่าในครับในครับโอ้โหแหมถ้าเกิดคือไทยแท้ๆแบบไซโยนี่ต้องบอกว่าการไล่ขานี่เอาหุกขวาเอาฟันศอกซ้ายนะครับก็ยังมีทีเด็ดตรงนี้ครับแทงเข่าขวาเจอแข้งซ้ายของไซโยครับอองตวนพยักหน้าขออีกครับพี่ขออีกคือซ้ายนี่ซ้ายธรรมชาติจริงๆโอ้โหลักไก่มัดก่อนมาตั้งนี่หุกขวาทีนึงแทงเข่าขวาครับอองตวนไซโยตีเข่าซ้ายกรรมการภูกิจพรามประยูนครับแยกออกมาครับวันนี้มาดีจริงครับสำหรับไซโยครับมานิ่งบางคนอาวุธยังชัดเจนตัดแจ้งครับแต่ว่าอองตวนก็พยายามเต็มที่ครับเดินเข้าหาตีเข่าซ้ายการแยกออกมาครับอองตวนก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับวันนี้นี่โอ้ก็สู้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้มันไปพลาดโดนศอกนับถึง2ครั้งในยกแรกเกมมันเลยต้องเปลี่ยนเลยนะครับครับอาจจะด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะอาจจะประมาณหรือว่าการตกหรือเปล่าไม่ทราบครับไม่คิดว่าผลออกมาอย่างนี้ด้วยในยกแรกนะครับคือปัญหาคือไซโยกไม่ยอมบอกว่าจะออกศอกตอนไหนฮะคือก็ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือเดาใจไม่ถูกว่าจะออกตอนไหนก็ไม่ทราบครับออกมาก็ไม่ทันแล้วไม่เห็นแล้วเอาละครับออกตัวขยับเข้าหาครับขอบพระคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศจริงๆนะครับวันนี้กำลังใจล้นหลามนะครับที่ติดตามไทยไฟครับวันนี้ถึงผลจะเป็นอย่างไรครับอองตวนวันนี้สอบผ่านนะครับเจอกับไซโยโอ้โหแข้งขวาครับออกตวนชักจะเร่งไม่ขึ้นแล้วครับเจอแข้งซ้ายของไซโยครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับวันนี้นะครับบอกตามตรงครับมิสเตอร์ปองว่าไซโยเป็นนักมวยที่ออกแข้งซ้ายได้เยอะกว่าทุกไฟที่ต่อยมานะครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีครับและตอนนี้แม้ว่าไซโยสภาพร่างกายจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสมองมวยของเขาอาวุธความคมของอาวุธเนี่ยครับสำคัญจริงๆครับครับและวินาทีทองที่มีนะครับคือการย้ำศอกเข้าไปที่เดิมเนี่ยทำให้ได้ผลจริงๆและก็จุดขายของไซโยครับวันนี้ศอกทำงานแข้งซ้ายทำงานแล้วก็ทำงานได้พอเหมาะพอเจาะนะครับนี่ครับแข้งซ้ายครับที่ผ่านมาฮะลองดูนะฮะว่าไซโยไม่ค่อยออกแข้งซ้ายตั้งเท่าไหร่แต่วันนี้แก้ทางมาได้ดีมากหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับโอ้เรียบร้อยครับชี้ขาดบนเวทีไซโยก็มั่นอกมั่นใจครับประกาศจากดาโอ้โหไทยทีวีสี่ช่อง3ครับมุมกล้องมุมนี้ให้ร้อยคะแนนครับให้ร้อยคะแนนแม่ภาพนี่เห็นเสือแทบแต่เห็นเสือวิ่งมาเลยฮะเมื่อกี้ที่หน้าอกแกนะโอ้โหทางด้านของท่านตำรวจเอกโทรทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายตำรวจรักมวยนะครับน้องของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเจ้าของสีเสื้อพุ่มพันธ์ม่วงครับวันนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้แหละครับครับสำหรับอองตวนก็ได้ใจแฟนมวยนะฮะวันนี้ยังไงก็อยากจะบอกขุนศอกกับมิหิตนะว่าไฟนี้ถ้าชนะนะถ้าชนะไฟหน้าทำป้ายไฟด้วยนะนี่ฮะจะทุกวงการไหนก็แล้วแต่นะครับทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนขอให้มาสนับสนุนวงการหมัดมวยเถอะเพราะว่านี่คือศิลปะประจำชาติที่พวกเราภาคภูมิใจครับซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆนะครับเอาละครับคุณแมทธิวครับเชิญครับคุณแมทธิวคุณแมทธิวยังไม่มาดูภาพช้าอีกทีนึงฝันศอกขวาครับแม่จะไปแลกศอกกับต้นตำรับนะว่าอย่างนั้นเถอะคือจุดขายของไซโยก็อยู่ที่2นี่ครับนี่ไปเร็วกว่าครับศอกของไซโยครับกองตวนก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วนะครับจังหวะล็อกแต่ว่านี่ครับโอ้โหศอกจังหวะแรกครับหงายท้องกระดองคางจริงครับนี่ครับถูกอกถูกใจโอ้โหน้ำหมากกระจายครับรุ่นนี้คุณแม่ของกองตวนคุณแมทธิวครับเชิญครับฮัลโหลวินเนอร์ผู้ที่ได้คว้าถ้วยพระราชทานและแชมป์ไทยไฟปี2014คือ Thailand ไซโยพุ่งควันพวกวินนี่สปอร์โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็นี่คือความงดงามนะครับแหมอยากให้ภาพจับจังเลยครับของตัวก้มกราบไซโยฮะแล้วไซโยก็กราบน้องด้วยนะครับรับกราบน้องด้วยประสบความสำเร็จนะครับในวัย31ปีครับ
ใครก็บอกว่าเสือเท่าครับแหมเสือก็คือเสือกับทางด้านของไซโยพุ่มพันพ่วงบินดี้สปอร์ตครับครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับครับนี่หลังจากประกาศผลชนะก็รู้แสงสีเสียงจัดเต็มครับครับตูนกระบอกหญิงขบวนรัฐราชกุมารีนะครับมาปรบมือให้กับทั้งคู่นะครับโอ้นะว่าเป็นกิติยศยิ่งใหญ่จริงๆนะครับภาพนี้เห็นแล้วต้องบอกตรงๆว่าขนลุกเลยครับคู่นี้สมศักดิ์ศรีครับท่านผู้ชมครับชกกันได้สนุกและก็สมศักดิ์ศรีของเวรอบชิงจริงๆ